องพัชราภาลงมือเองเนรมิตความสวยให้เอสุภชัยตกลงใครดูแลใครอ้ําพัชราภาลงมือเองจากนักปั้นดารามือทองสู่อินฟลูเอนเซอร์คนดังสําหรับเอสุภชัยศรีวิจิตรผู้จัดการนางเอกชื่อดังอ้ําพัชราภาใจเชื้อและผู้จัดการศิลปินดาราอีกหลายคนในสังกัดปัจจุบันเอปรับลุคจนสวยสับรูปร่างหน้าตาเล็กลงเอวบางร่างน้อยพร้อมกับสมญานามเอสุภชัยเกิดมาเพื่อฆ่าอ้ําพัชราภาแต่แท้จริงแล้วทั้งคู่รักกันมากอย่างคลิปล่าสุดวันที่26สิงหาคม65ซุปตาอ้ําลงมือสะบัดแรงแต่งหน้าให้เอด้วยตนเองเรียกว่าเนรมิตความสวยให้สุดฝีมือออร่ามาเต็มเลยก็ว่าได้อ้ําพัชราภาลงมือเองโดยเจ้าตัวโพสไอจีเอขีดล่างสุภาชัย1พร้อมกับอิโมจิหัวใจทําเอาแฟนๆที่ติดตามเข้ามาแซวกันยกใหญ่ในความสวยของเออาทิอยากถามว่าเบื่อไหมคะที่สวยทุกวันรักน่ารักจังทั้งที่อ้ําที่เอสวยขึ้นทุกวันวันดูเพลินมากโกเรามองว่าเขาทั้งคู่เกิดมาคู่บุญกันมากเลยค่ะตอนนี้เราดูไม่ออกเลยว่าใครเป็นดาราใครเป็นผอ.จส.ตัวน่ารักค่ะเป็นต้นอ้ําพัชราภาลงมือเองอ้ําพัชราภาลงมือเองขอบคุณ IGA ขีดล่างสุภาชัย1ใบเฟิร์นเคลียร์ข่าวกิ๊กวินอนาคตคู่ชีวิตอาจอายุมากกว่าเป็นคนนอกวงการ2พรีเซนเตอร์ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกลือวิเศษไพบูลย์และวินเมธวินโอภาสเอี่ยมขจรควงคู่ออกงาน vivo v25 ซีรีส์ 5G ลอนอีเวนต์ซึ่งจัดขึ้นที่บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ชั้น22โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์โดยภายหลังจบงานใบเฟิร์นได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ถูกจับตาออกงานคู่กับหนุ่มวินเมธวินหลังมีข่าวลือพระเอกขาวยิ้มละลายสายวายกิ๊กกับนางเอกที่ฮอตสุดในตอนนี้ซึ่งก่อนหน้านี้นางเอกสาวได้เคยออกมาเคลียร์เรื่องนี้แล้วครั้งหนึ่งวันนี้เจอวินเมธาวินเจอแล้วค่ะใช่ค่ะก่อนหน้านี้เป็นข่าวก็ทักทายกันทั่วไปถ่ายรูปกับผู้บริหารค่ะทักกันปกติน่ารักปกติไม่ได้ถามเรื่องข่าวเลยน้องแซวไหมไม่ได้แซวอะไรกันเลยไม่ได้คุยเรื่องที่ผ่านมาด้วยต่างคนต่างคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ด้วยทำงานวีโว่ก็เจอกันปกติค่ะไม่มีอะไรน้องน่ารักทีมสไตลิสต์ก็รู้จักกันคนจับตาไหมไม่เลยค่ะทำงานปกติงานคู่ก็ยังรับได้ได้ค่ะเป็นงานปกติเป็นพรีเซนเตอร์ในแบรนด์เดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกันงานละครยังไม่มีโอกาสได้เจอยังค่ะแต่ถ้ามีโอกาสก็ยินดีน้องน่ารักจริงๆต่อจากนี้รู้หรือยังจะโดนจับคู่กับใครอีกเข้าใจนะว่ามันเป็นข่าวและไม่ได้ซีเรียสด้วยเข้าใจน้องเข้าใจหมดเลยหลายคนบอกว่าคนที่เกี่ยวข้องกับใบเฟิร์นฮอตหมดเลยแล้วรู้สึกไหมว่าเราก็ฮอตไม่รู้สึกเลยแต่คนก็จับตามองอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีข่าวว่ามีแฟนเลยโดนมากกว่าชาวบ้านชาวช่องมากกว่าแล้วจะรู้ได้ไงว่าเนี่ยแฟนของจริงเขาอาจจะไม่ใช่คนในวงการก็ได้นี่เดาเอานี่คือความคาดหวังเป็นของตัวเองอยากได้คนนอกเดาๆไปเองต่างกันยังไงพิเศษยังไงคนในกับคนนอกงานเรายุ่งวุ่นวายถ้าคิดว่าเป็นคนนอกวงการก็น่าจะเข้าใจนี่ดาวเอานะเพราะถ้ายุ่งทั้งสองคนก็อาจจะวุ่นวายถ้าเลือกได้ก็อยากจะเป็นคนข้างนอกรอบที่แล้วบอกว่าอยากมีคนอายุมากกว่าใช่ค่ะ2เดือนก็ถือว่ามากกว่าแล้วนะได้แต่หวังค่ะแต่เป็นการคิดไปเองตอนนี้ไม่รู้เลยเป็นการคาดหวังตอนนี้รู้สึกโตขึ้นก็อยากให้มันมั่นคงไม่ได้อยากเปลี่ยนไปมาหรือหวือหวาแล้ว
แมนเฮิร์ตเอมี่เทซบซีทรงเลือดสาดกลับร่ำให้ดูตัวแพทใบเตยรู้ความจริงว่าไงเผยเหตุแยกกันนอนรักแรกเจ็บสุดดีเจแมนเล่าหมดเปลือกเฮิร์ตหนักเอมี่เทรักซบซีทรงนี้ต้องเลือดสาดสุดท้ายเดินผ่านไปแล้วร้องไห้นัดดูตัวแพทใบเตยสุดท้ายเลือกภรรยาแพทเพิ่งรู้ความจริงว่าไงแพทณปภาเปิดใจความเจ้าชู้ดีเจแมนพัฒนพลอดีตชีวิตรักเดือดระอุเบอร์ต้นๆในโดนเทเซมาที่แพทโดยเผยคลิปดีเจแมนเล่าหมดโดนเอมี่กลิ่นประทุมเทรักไปซบอกศิริวัฒน์และเรื่องลับเปิดปากที่แรกเคยชอบแพทณปภาถึงขั้นจัดปาร์ตี้ดูตัวแพทใบเตยลั่นกูไม่น่าเลือกใบเตยเลยถามว่าผู้หญิงจะเข้ามาหาดีเจแมนยอมรับก็มีบ้างแต่บางคนก็ต้องไปดีเองเช่นแพทพร้อมถามแพทว่าเล่าได้ไหมแพทเขินไม่ได้เราก็เคยแอบชอบคุณเพื่อนเราคือพี่เจษณัฐพงศ์เราจะถามตลอดน้องคนนี้เลิกกับแฟนยังเราชอบผู้หญิงลุยๆเรามาเล่ากันก่อนอดีตของเราดีเจแมนกล่าวอีกว่าพี่เปิดร้านที่ทองหล่อพี่ชวนแพทไปแล้วชวนเมียปัจจุบันใบเตยไปด้วยตอนนั้นเราจะชวนไปเลือกไปเทคแคร์แพทเขาก็อุตส่าห์มาขับเบนซ์มาจำได้แพทกล่าวว่านี่จำได้หมดเขินเลยว่าโอ้ยนี่คือเรื่องที่คนไม่เคยรู้เลยนะแพทครูแค่พี่แมนเป็นเพื่อนพี่เจษไม่เคยรู้เลยว่าพี่แมนชอบจนคบกับเพื่อนพี่เจษจนเลิกกันไปถึงได้มีโอกาสคุยกับพี่แมนอยู่2วันเขาเลือกคุณใบเตยค่ะก็เพิ่งรู้วันนั้นเขาชวนคุณใบเตยมาคิดว่าใบเตยมาเที่ยวเฉยๆเดินสวนอยู่อ๋อคุณเขาดีลมาถามถึงรักที่เจ็บแมนเผยรักแรกตั้งแต่ป.0.3 คบมาเรื่อยๆเขารอเราจนเราหายเกเรกลับมาคบกันอีกตอนอายุ20กว่ารักแรกปั๊ปปี้เลิฟและเฮิร์ทที่สุดเพราะเขาเป็นคนไปจากเราด้วยเหตุผลที่เราเกเรและไม่ปรับปรุงตัวไม่เคยพูดที่ไหนเลยจนเขาไปพูดในรายการเขาเองกับวามี่เขาเราเลยงงเขาคิวและเอเปิดใจกันแล้วเขาโทรหาพี่คือเอมี่กลิ่นประทุมศิริวัฒน์เป็นคนโทรมาถามว่าจริงหรือไม่คุณเคยกิ๊กกับภรรยาผมใช่คุณเป็นคนขโมยหัวใจผมไปเราเกเรขั้นเทพมากเรายังไม่ได้ทำงานอะไรเขาเป็นนางเอกแล้วเขาเอาก๋วยเตี๋ยวมาแขวนไว้ให้ที่หน้าบ้านเขาเก็บของทุกชิ้นที่พี่ให้ตั้งแต่ป.0.3 เป็นความรักบริสุทธิ์จริงๆแพทถึงกับลั่นละครชัดๆขณะที่แมนบอกว่ามันคือละครน้ำเน่าเรื่องหนึ่งเลยโตขึ้นมีโอกาสกลับมาคบกันเรายังเมาหนักทุกคืนไม่เป็นโลเป็นภายซิ่งซ้ำวันหนึ่งเขาพูดถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่เขาไม่โอเคเราไม่คิดอะไรยังชิวๆดีเจแมนกล่าวว่าจนเขาหายไปช่วงหนึ่งวันหนึ่งไปทองหล่อไปเที่ยวกับเพื่อนเจอเขาเดินมากับศิริวัฒน์ปกติเจอทรงแบบนี้เลือดสาดคิดอีกแง่หนึ่งเขาเป็นเพื่อนที่ดีกับเรามาตั้งแต่เด็กเราเองที่ไม่เอาฐานใครจะฝากชีวิตกับมึงคนนี้เขาพระเอกให้เขาไปดีเถอะเดินผ่านไปแล้วร้องไห้แพทไม่เคยรู้ดีเจแมนกล่าวด้วยว่าเตยก็ไม่เคยรู้เตยเขามองพี่ติงตองไม่เจ้าชู้รักเขาคนเดียวไม่รู้เขาคิดไปเองเขาคิดอย่างนั้นตลอดดูการ์ตูนดิสนีย์ดีเจแมนยอมรับว่าทำคนเจ็บมาเยอะลองคุยไม่ชอบก็เทเลหายไปเลยบางคนก็ตามมารถชนที่บ้านให้นักสืบตามรถชนประตูบ้านตามไปทุกที่บวชชีพราหมณ์มานั่งสมาธิหน้าบ้านสักพักพ่อกับแม่เดินมาพูดถ้ามึงเป็นอย่างนี้มึงจะไม่เจอรักแท้นะพร้อมทั้งเล่าช่วงจีบใบเตยภรรยาคนปัจจุบันดีเจแมนบอกว่าตอนนั้นก็ยังมีอีกคนอยู่ยังไม่เคลียร์ต้องบอกคนนั้นว่าขอเบรกแต่เขาไม่เบรกเขายิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆปกติเขาคือหึงมากใบเตยเขาให้เราไปจัดการสิ่งที่ค้างคาให้เรียบร้อยวันนั้นจนแต่งงานรวม12ปีรู้สึกนานใช่เหรอว่าเมื่อก่อนปีละคนถามว่าทุกวันนี้แยกกันนอนแล้วเหรอดีเจแมนตอบว่าจริงหมดรักแล้วเหรอไม่ได้หมดรัก
กิจกรรมในบ้านเราไม่ต้องเหมือนกันบางทีก็ป้าไม่นอนกับหนูเหรอห้องนั้นก็ไม่เป็นไรเป็นห้องเสพสังวาสของพี่เข้าไปต้องโดนต้องแซบจบไม่ต้องมาทุกวี่ทุกวันมนุษย์อยู่ด้วยกันทุกวันมันเบื่อนะมันก็ไม่ได้แยกบ่อยสัปดาห์หนึ่งก็แยก2ขีด3ครั้งดีเจแมนบอกด้วยว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ไม่เคยขี้หึงเราเสียอีกไม่อยากให้เขาเล่าให้ฟังไม่ให้เล่ารักครั้งเก่ามันก็ผ่านมาแล้วทุกคนมีเรื่องราวกันทั้งนั้นอย่างแพทไม่ได้ลึกซึ้งอะไรกันเราแค่เจอกันวันนั้นแล้วรู้สึกประทับใจไม่มีอะไรเกินเลยอะไรมากมายเป็นโมเมนต์น่ารักตอนนี้ลุ้นอยากให้เจอบุรุษที่มาดูแลน้องที่ดี